ราก็มารีวิวรถนะครับผมโดยคลิปแรกนะครับก็จะนำเสนอเป็นคลิปรถของเพื่อนตัวเองนะครับผมเป็นคนสุโขทัยครับเป็น CBR 250แปลงเป็น CB 300นะครับผมเป็น CBR 300ดิจะเป็น CB ทำไมล่ะ ไม่คิดบ้างหรอว่าจะเป็นรถของตัวเองในครั้งต่อไปอ่ะก็ไม่แน่เฮ้ยเรามาพูดกันดีกว่าว่าเราแต่งอะไรไปบ้างอ่ะไอ้เนี่ยแนะนำก่อนครับแนะนำนะนี่ตัวแรกครับผมปั๊ม RCB Racing Boy เป็นของแบรนด์ไทยนะครับปั๊มแท้นะไม่ใช่ปั๊มเทียมปั๊มแท้ใช่มาเป็นของแท้ถามว่าดีไหมรูปสูบตัวนี้14มิลครับผมคือพอดามจานตัวนี้ได้อยู่เพราะว่าจานตัวของ CBR 250อ่ะไอตัวปั๊มเบรกใช่ป่ะคือมันจะมีความพิเศษกว่า300อยู่ตรงที่ว่ามันเป็นลูกสูบ3ลูกสูบ3ลูกสูบนะครับผมมาดูฝั่งนี้มาฝั่งนี้นี่คือปั๊มเบรกนะครับผมเป็นของนิสซินนะฮะมันจะเป็นตัวที่มีดีกว่าก็คือว่ามันเป็นลูกสูบ3ลูกไอ้ตัวนี้ปั๊มเบรกตัวนี้มากับรถเลยใช่มั้ยครับใช่ครับผมมันเป็นของ250ตัว ABS เท่านั้นที่จะมีถ้าเป็นตัวไม่ ABS จะเป็นปั๊มเหมือนกับตัวของ300ซึ่งข้อดีของมันก็อยู่ที่ว่ามันเป็น3ลูกสูบข้อดีนะของ250ที่ตัวเป็น ABS นะคือรถคันนี้มันมี ABS นี่คือร่องของ ABS นะครับผมสาย ABS ก็จะดับขึ้นไปข้อตัวนี้จะเป็นสายปั๊มแบบต่อ2แสงเยอะมากนั่นแหละครับผมแล้วตัวนี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้คือเป็นฐานบล็อกของ 250cc นะฮะแต่ว่าได้ทำการเปลี่ยนเสื้อสูบให้มันมีระยะยืดชักขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนข้อเหวี่ยงของ300มันจะมีระยะชักขึ้นมาอีก8มม.เปลี่ยนตัวของหัวฉีดแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของแคมพวกฝาเนี่ยคือยกทั้งชุดเลยลูกเดิม250เป็นลูกเท่าไหร่ครับลูกเท่ากันครับผมลูกเท่ากันลูก300ของ300กับ250เท่ากันเป๊ะเลยใช่ซ้ายเดิมเท่ากันก็คือ76มม.เท่ากันแต่ว่าแค่300มันจะมีข้อแตกต่างคือระยะชักอ่ะจะเพิ่มขึ้นอีก8มม.เพื่อให้ได้ CC ที่เยอะขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าประเทศไทยเรามันขายได้ดีกว่าของ250อยู่แล้วแฮนตัวนี้เป็นแฮนมอบแฮนซื้อจากประเทศจีน wow. ไม่ได้มีแบรนด์ซึ่งมันมีคราวอยู่ครั้งนึงที่ผมไปซื้อใช่ปะสั่งมาประมาณสัก15วันถึงแล้วผมไปดูที่ร้านนึงผมไม่ขอเอ่ยแล้วกันเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้คลิปเราเนาะ นั่นแหละร้านไม่จ่ายเราไม่บอก โอเคร้านนั้นคือเขาลดราคาของทางร้าน 50% wow. ซึ่งแฮนแท้ของโบชิจากราคา2,000 3,000 แม่งเหลืออยู่ 1,500 ไอ้สัตว์แบบโคตรเสียดายตรงๆเลยเราซื้อมาแล้วของเพิ่งถึงเมื่อวานไปดูในร้านคือสวมไปแล้วไปดูในร้านแบบโอ้โหจุกอ่ะจุกเลยตรงๆอ่ะเสียใจแย่เออใช่แบบรู้งี้น่าจะไปดูก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนคาร์ดฝั่งนี้ก็จริงๆอ่ะเบรกกับคาร์ดมันจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าตอนซื้อมามันเป็นเซตไงตอนแรกสีแดงนะใช่ผมอยากเอาก้านเบรกมาใส่เหมือนกันมันสวยแต่ว่าข้อติอย่างนึงคือตัว RCB เนี่ยนะถ้าหากว่าจะใส่ปุ๊บมันจะมีเงี้ยงตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะใส่การเบรกของสีแดงมันจะต้องลบเงี้ยงตรงนี้ออกโดยการฝนจะตะไบจะตัดจะเลื่อยอะไรก็แล้วแต่ต้องลบมันออกเราจะเอาอันนี้ใส่อันนี้ไม่ได้ตัดอันนี้คือใช่มากระชุดอันนี้มันเป็นการเบรกของมันอยู่แล้วไงโอ้น่าแล้วก็มีอะไรอีกท่อครับท่อเนาะมาดูท่อจะขายของไหมไม่ขายดีกว่าเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าสินค้าในคลังสต็อกมันยังเหลืออยู่ไหมตัวนี้ท่อเป็นท่อทรงอะคาโพวิกนะฮะผมปักตัดแล้วก็14นิ้วตัวนี้กูขายของเลยแล้วกันเอาเงี้ยถามก่อนคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะไอ้สำหรับใบนี้นะบางคนซื้อมา 2,000 บางคนซื้อมา 1,500 ผมเสนอราคาไปเลยผมขายพันเดียว wow. ไม่ได้ของมือสองของมือหนึ่งครับผมกำลังโลของออกจากร้านนะฮะ 1,000 บาทบวกค่าจะส่ง100แต่ถ้าอยากส่งแบบว่าเก็บเงินปลายทางจะบวกอีกเป็น150บาทนะฮะก็กลายเป็นว่า 1,150 เก็บเงินปลายทางพร้อมเลยแต่ถ้า 1,100 ก็จะเป็นแบบจัดส่งธรรมดาแต่ต้องโอนเงินมาก่อนอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวคอท่อตัวคอท่อตัวนี้อันนี้คือมากับท่อมั้ยหรือว่าเราสั่งแยกอีกทีนึงไม่ตัวนี้คือจะมีแค่ท่อที่จะให้ไปนะกับสายรัดแค่นั้นเองส่วนตัวคอท่อผมไปสั่งเดินมานะฮะผมเดินคอใหม่600บาทแล้วแต่ร้านบางร้านก็เอาแพงอันนี้ผมว่าถูกอ่ะนะ600บาทแต่เดินเป็นสลิปออนนะไม่ได้เดินจากหัวคอนะโอ้โหก็600นี่ผมว่าโคตรถูกอ่ะเดินไม่ต้องไปเปลี่ยนข้างหน้าเลยใช่ไม่ต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนแค่ตรงตัวข้อด้านในมันจะยาวมาแค่นี้เห็นปะนี่เขาเรียกว่าตัวข้อสลิปออนของมันนะฮะแล้วก็อะไรแต่งไม่ค่อยมีครับผมจะเน้นเป็นตัวของเครื่องยนต์มากกว่าเพราะว่า
ทำไมถึงได้เปลี่ยนเป็น300ทั้งที่เครื่องเป็นบล็อก250ก็คือหนึ่งว่าตัว250แท้งดำเนี่ยก็คือว่ามันจะมีปัญหาเรื่องข้อเหวี่ยงกับลูกสูบของ Honda เขาจะมีหนังสือเคลมมาให้เปลี่ยนอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้เราเปลี่ยนไปแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันใส่อะไร300ได้เราก็ใส่อะไร300เลยนั่นนะครับคือสิ่งที่ผมคิดอยู่แล้วก็ตอนแรกก็คือใส่แค่ตัวของข้อเหวี่ยงเป็นของ300แล้วก็เปลี่ยนเสื้อใช่ป่ะแต่ทีนี้ลูกสูบดันทะลุก็คือว่าเราไปดันกับตัวพันแล้วก็ขี่แบบตัวพันเนาะมันก็ขี่ประมาณ170 180ยาวๆใช่ป่ะแล้วคัน300อ่ะปกติก็คือ170 110นั่นก็คือเริ่มเค้นรอบแล้วเราขี่ยาวต่อเนื่องมันก็เลยพังก็เลยว่าให้คนมาด่าผมเลยนะแต่คันนี้ผมทำความเร็วได้194เอ้ยไม่ดิ193ผมวงเลข1กิโลไม่เป็นไรเฮ้ยอันนี้ไม่ได้โม้จริงผมเคยทำได้193จริงๆน้ำหนักผมอยู่ที่70กิโลกรัมนะฮะก็คืออย่างนี้190นี่เหมาะเลยใช่ไหมมันต้องพูดอย่างนี้ว่ารถคันนี้กำลังอัดอ่ะมันไม่เท่ากับตัว300ทั่วไปเพราะว่า300ทั่วไปอ่ะกำลังอัดมันจะไม่ได้มากเท่านี้ไงคือเหมือนกับว่าเราให้ช่างเขาทำแล้วก็ตัวฝาสูงอะไรพวกนี้เขาทำมาแล้วแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าไม่ได้ลองประเก็นสูงหรือว่ายังไงผมก็ไม่แน่ใจมันกับมันไปสำคัญเขาก็ทำให้ระยะของลูกสูบที่ขึ้นสูงใต้บนอ่ะขึ้นไปสูงกว่าของ300นิดนึงของการทำกำลังอัดเยอะก็คือเราจะต้องเลือกใช้น้ำมัน95นี่คืออย่างต่ำ95นี่เป็นของอะไรเลือกปั๊มไหมก็จริงๆถ้าเลือกได้แนะนำเป็นของเชลดีกว่าแต่ว่าราคาเชลวีพาวเวอร์95มันจะแพงแต่คือน้ำมันเขาดีมากเทียบเท่ากับเบนซินได้เลยนะอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับไม่จ่ายครับแต่เป็นน้ำมันที่ผมแนะนำต่อไงก็คือใส่ถ้าเคยใส่91ไปแล้วมันก็รู้สึกสะดุดเหมือนกับว่าบิดตอนกลางจะสะดุดไงแต่ถ้าหาว่า E10 ที่ไปไม่ได้เลยรถอะเอาจริงๆคือเล่มสามล้อเขียน E10 ได้ใช่ป่ะรถกูใส่ไม่ได้ใส่แล้วพังรถอะเออจริงๆอันนี้รออะไรครับอันนี้เหรอไปติดตามอยู่ในช่องเคนเคชาแนลเลยมีให้ดูอยู่ติดคลิปอ่ะดูตรงนี้นี่เลยนะฮะลอยมาจากตรงนี้เลยโอเคไม่รู้จะมีอะไรแนะนำแล้วนะโอเคครับผมนี่ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับแล้วก็กับเพื่อนรักคนนึงนะฮะบ้าบิ๊กไบค์เหมือนกันครับผมว้าวเรียกว่าบ้าเข้าเลือดเลยรู้แปลกอะไรรู้ไหมโอเคครับผมขอบคุณนะครับI got that trailer, get 'em, never gonna slow up in 'em.